สวัสดีครับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่22สิงหา2562นะครับแนวโน้มตลาดวันนี้นะครับก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับดัชนียืนที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันและทดสอบแนวต้านที่1640นะครับ MACD อยู่ในขาขึ้น Modified Stochasticก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าดัชนีจะขึ้นไปต่อไปที่แนวต้านถัดไปที่1650และ1656โดยมีแนวรับอยู่ที่1632และ1620สำหรับหุ้นแนะนำรายตัวก็แนะนำตัวท็อปนะครับราคากลับมายืนเหนือ moving 10วันทดสอบเส้น moving 25วันนะครับโดย MACD มีสัญญาณซื้อคาดว่าราคาจะขึ้นต่อได้นะครับแนวรับที่64.75 บาทแนวต้านที่68.70 บาทนะครับตัดขาดทุนที่63.75 บาทตัวต่อไปเป็น CHG นะครับราคาทะลุแนวต้านนะครับที่ 2.4 ขึ้นทดสอบไฮเดิมมี MACD เป็นสัญญาณซื้อก็น่าจะเดินหน้าต่อได้แนวรับที่ 2.42 แนวต้าน 2.54 2.6 ตัดขาดทุนที่ 2.38 ตัวสุดท้ายนะครับเป็น MBK นะครับราคาลงแต่ไม่หลุดแนวรับนะครับระยะสั้นอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับราคาน่าจะไปยืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับแนวต้านอยู่ที่23 บาทและ23.60 บาทนะครับแนวรับอยู่22.30 บาทคัทลอสที่22 บาทนะครับสำหรับในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็โทรมาที่ทางฝ่ายวิเคราะห์เทคนิคนะครับเบอร์ต่อที่487นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดี